เงินก่อนแล้วค่อยทำบุญวาสนาบารมีมีอยู่แล้วแค่แผ่บารมีออกให้เข้าใจไหมเหมือนท่านไหมกินปุ๊บกุ้งกี่ตัวท่านก็ไปเทน้ำให้ไม่ใช่ว่าพระนี่ไม่ให้บุญเลยญาติหายโยมหยาดอย่างเดียวเลยกรวดอย่างเดียวไม่ใช่ต้องให้เหมือนกันเนาะจะได้เป็นหนี้กรรมหนี้เวรหนี้ชีวิตรู้จักหนี้ชีวิตไหมใช้ชีวิตเขาหล่อเลี้ยงตัวเองหากินด้วยชีวิตเขาเงี้ยก็คือส่วนนึงเขาจะแม่ล่ะนี่เขาเรียกนี่ชีวิตนี่แรงงานใช้ลูกน้องเยอะก็เป็นนี่แรงงานก็ต้องชดเชยด้วยวาสนาบารมีด้วยเพราะบางครั้งเงินอย่างเดียวมันก็ไม่ชดเชยพอไงทำให้เขาไม่พอใจเราเงี้ยเข้าใจไหมเราก็ลดอาวาสอารมณ์เหล่านั้นโดยการให้บารมีแทนเพราะเราจะให้ไปถูกใจใครทั้งหมดไม่ได้โลกเนาะร้อยคนก็ไม่ถูกใจทั้งคนหรอกมันก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างดังนั้นต้องให้เป็นให้เป็นแค่นั้นเองบุญมีวาสนามีแต่กรรมบังเคยได้ยินไหมได้เกิดมาเป็นคนทำบุญมาก็เยอะแล้วนะอย่าไปให้มันหลอกให้เอาบุญไปเรื่อยๆทำบุญสร้างสมบารมีไปเรื่อยๆมันโดนหลอกพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างสมบารมีเอาบารมีนะเสียสละไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆเนาะข้าวเหลือเม็ดตัวกินข้าวเหลือไปให้มดก็เป็นบารมีแล้วไม่ต้องไปรอบารมีอะไรหรอกไหว้พ่อไหว้แม่ก็บารมีเนาะวันนี้ทำให้พ่อแม่ขาดใจน้อยใจพ่อแม่ก็โอโหสิกรรมขอขมากรรมพ่อแม่ก็บารมีแล้วบารมีแห่งความหลุดพ้นให้คาใจเนาะเรื่องเมื่อวานผ่านไปก็ผ่านไปเรื่องวันไหนก็ผ่านไปอีก100ปียังมาไม่ถึงก็ผ่านไปไม่มีวันไหนไม่ผ่านดังนั้นอย่าไปรีบร้อนนะใช้ชีวิตนะอย่าไปรีบร้อนใช้ชีวิตให้มันดีไปกว่านั้นกว่านี้ไม่มีหรอกชีวิตมันก็ไปตามกรรมตามเวรตามวาสนาแต่รู้จักให้เป็นชดเชยหนี้กรรมเป็นแค่นั้นเองแล้วอะไรที่ติดใจได้ไปล่วงเกินคนอื่นไว้ก็ขอขมากรรมหากใครมาทำให้มาเบียดเบียนมาตำหนิเรามาว่าเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องประกาศสละให้อโหสิกรรมอย่ามัวแต่เครียดแค้นอย่ามัวแต่อาฆาตมันบังความดีรู้จักไหมความอาฆาตเหล่านี้ขับแค้นใจน้อยใจอิจฉาริษยาอะไรสิ่งนี้บังหมดเลยรู้จักไหมบุญก็มีอยู่แต่กรรมมันบังอารมณ์กรรมมันบังในปัจจุบันมันเสียเวลานะรู้ไหมถ้าเราไม่ประกาศสละยกโทษให้เขานะวันหนึ่งเราก็ต้องไปเอาคืนเพราะกรรมมันจะพาให้เราไปเอาคืนแล้วจบไหมทำกันไปทำกันมาก็เหมือนกันเนี่ยที่เขาบอกนิมนต์มาว่าเป็นโรงงานนะชำระไก่ไม่ใช่ว่าไก่มันมีกรรมมีเวรนะไก่มันก็มีกรรมของมันงั้นมันไม่โดนฆ่าตายหรอกใช่ไหมมันเคยสร้างกรรมมารู้ไหมทำไมถึงเป็นไก่ชอบคุยชอบเขี่ยชอบจิกคนนั้นชอบด่าคนนี้คุยเขี่ยเรื่องคนนั้นคุยเขี่ยเรื่องคนนี้เกิดมาก็คุยเขี่ยจิกอยู่นั่นน่ะนั่นแหละคำวิบากของเขาอ่ะดังนั้นเขามีกรรมให้กินเราก็ต้องชดเชยนี่กรรมของเขาเพราะเราอาศัยชีวิตเขาในการหาเลี้ยงชีพก็ต้องให้เป็นเนาะโดยการชดเชยด้วยมหาสังฆทานบ้างด้วยวาสนาบารมีบ้างแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือขอขมากรรมอโหสิกรรมเข้าใจไหมเคยได้ยินไหมขอขมากรรมเนี่ยเคยเนาะพ่อพระกระโปรงอบัติกรรมอันเดียวกันสิ่งใดที่ได้ล่วงเกินไปแล้วก็ขอขมากรรมสิ่งใดที่ถูกล่วงเกินก็ให้อโหสิกรรมอันนี้เขาเรียกว่ายุติกรรมซะเองไม่ต้องรอให้ใครมาล้างกรรมแก้กรรมหรอกไม่มีใครแก้กรรมใครได้แม้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่แก้กรรมใครได้เลยจริงไหมกรรมมันทะเลาะกันมาเบียดเบียนกันมาทำร้ายกันมามันก็มาทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาอยู่เงี้ยไม่จบไม่สิ้นดังนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่มันสัจธรรมแล้วในความหลุดพ้นนี้นะในสิ่งที่มันไม่ยึดติดเนี่ยก็ไม่ต้องยึดอะไรก็โอ้โหสิกรรมไปแล้วไปอย่างเดียวแล้วทุกวันจะแล้วไปเลยสบายใจไหมวันนี้แล้วก็แล้วไปเพราะชีวิตพวกนี้ต้องทำงานต่อเอาเรื่องเก่ามาทำอะไรอีกไงชีวิตมันผ่านไปทุกวันทุกวินาทีก็ต้องผ่านกับมันให้เป็นผ่านทิ้งให้เป็นนะลูกนะจะไม่โดนหลอกโดนหลอกให้เอาบุญโดนหลอกให้ทำนั่นทำนี่เยอะแยะไปหมดอันนี้ล้างเง่าเลยล้างสมุทัยเริ่มต้นเลยที่เป็นเรื่องของกรรมทุกอย่างเกิดจากเหตุแห่งกรรมเกิดเลยมีผลแห่งกรรม
อันนี้ลูกชายหรือลูกสาวเนี่ยหลานชายเออหลานชายเนาะเป็นไรหรอกเกิดมาก็เป็นลูกพระของท่านเนี่ยไม่ต้องนิมนต์ถ้าท่านจะมาโปรดท่านก็มาเลยไม่ต้องมานั่งอ้างเหตุผลต้องมายังไงมีค่าใช้จ่ายแล้วไม่เกี่ยวเป็นผู้ให้ในสังสารวัฏอย่าไปคิดได้คิดเสียลูกเพราะว่าได้ไม่จริงอย่าไปให้มันหลอกเราไงเนาะมีเงินหมื่นล้านมีจริงเหรอตายวันนี้ก็ไม่มีสักบาทแล้วนะหลอกตัวเองว่ามีตังค์ในธนาคารหมื่นล้านเถอะตายตอนนี้ก็ไม่มีอ่ะดังนั้นคำว่าทำมาหากินก็คือทำมาแล้วก็มากินเลยทำมาหาใช้ไม่ใช่ทำมาหาเก็บอย่าให้มันหลอกเราให้เราต้องเหนื่อยไปเรื่อยๆนะชีวิตมันก็แค่นี้อิ่มท้องหนักท้องไม่หิวเนาะกินวันนี้นึกว่าจะอิ่มดีแล้วพรุ่งนี้ก็หิวอีกแล้วชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นภาระอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มภาระให้กับมันว่าต้องกินยังไงต้องอยู่ยังไงต้องใช้ชีวิตให้มันดีแบบไหนไม่ต้องไปตั้งหวังเอาไว้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับชีวิตปล่อยมันเป็นไปตามของมันเองเพราะมันเป็นกรรมจัดสรรวิบากจัดสรรไม่มีเรื่องบังเอิญเนาะเจอเดินไปมีทำไมคนนี้มาด่าแล้วก็เคยด่าเขาไว้แหละแล้วใจมันจะยอมเป็นเนาะเขาด่ามาไม่ใช่ด่าตอบเงี้ยไม่เอานะมันก็ไม่จบกรรมอย่างนี้ไปต้นดังนั้นให้ยุติกรรมให้เป็นแค่นั้นเองพอกรรมไม่บังวาสนาก็เองเลยทุกวันนี้มันทำบุญไปใช้กรรมไงจริงไหมไปขอมากี่หลวงพ่อแล้วล่ะไปบนมากี่พระกี่รูปกี่องค์ขอเท่าไหร่ก็เป็นหนี้เท่านั้นลูกทำบุญเท่าไหร่ชดเชยให้หนี้หลวงพ่อหมดเลยเหมือนไปกู้เข้ามามาสบายแป๊บหนึ่งเนาะมาพอได้สบายแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้ให้ต่อไม่ได้ชดเชยต่อไม่เป็นวาสนาต่อก็หมดไปเหมือนกันบุญเรามันหมดเป็นแล้วกรรมมันก็ไม่ใช่ดีตลอดนะเหมือนเราทำธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องไม่ดีขึ้นมาเดี๋ยวก็มีดีอีกเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกอยู่เงี้ยเพราะอะไรกรรมมันเรียงคิวให้ผลแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับดวงจิตวิญญาณการเนื้อหนังมังสาเยอะเนี่ยถ้าเราไม่ให้บารมีไปเดี๋ยวมันจะซ้อนเจ้านายบ้างซ้อนสามีซ้อนคนในครอบครัวซ้อนลูกน้องบ้างให้ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งอึดอัดรู้จักไหมเขามาขอบุญแล้วไม่ให้บุญแล้วอึดอัดไหมอึดอัดเหมือนเจ้านี่มานั่งอยู่ข้างๆอึดอัดไหม นั่งก็เกงไปหมดเนาะเจ้ากรรมเจ้าเวรกันเนี่ยมานั่งขอบุญแล้วเธอไม่ให้เขาก็อึดอัดแต่อันนี้เราไม่ต้องเอาร่างกายเราไปใช้ไม่ต้องเอาไม่ใช่ว่าฆ่าเขาแล้วเราต้องตายตามเขาแทนไม่ใช่ไงแต่เราเอาวาสนาบารมีชดเชยได้โดยการกรวดน้ำหยาดน้ำรู้จักเนาะการกรวดน้ำหยาดน้ำคือการหลั่งน้ำสิโนทกเนี่ยคือการให้บารมีไปแล้วการให้บารมีทุกครั้งก็ให้กว้างๆไปไม่ใช่พระญาถาทีก็นับญาตินับญาติจบไหมเคยมีที่หนึ่งไปบุรีรัมย์นี่แหละญาถาจบบอกอาจารย์ยังนับญาติไม่ครบเลยเอ้าทำไมให้อย่างนั้นล่ะบางครั้งเราเวลาท่านพระญาถาเราก็พูดเองเวลาถวายตะกี้ท่านบอกนำเห็นไหมบางครั้งพระท่านไม่พาว่าหรอกจะว่าอะไรไม่รู้บารีเธอก็ไม่เข้าใจเธอก็พูดดำริในใจบ้างก็ได้ขอให้ลูกหลานบริวารเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาผู้มีคุณสิ่งมีคุณมีส่วนในการถวายมีส่วนในการสละด้วยกันใช่ไหมบางทีกินอะไรก็ชวนเขากินหน่อยพระทิพย์เขาก็กินพอเราอิ่มเขาก็อิ่มเขาเสพได้ผ่านความรู้สึกเราเข้าใจไหมบางวันหงุดหงิดเนาะอาหารก็อร่อยทำไมหงุดหงิดแม่อยากกินด้วยไม่ชวนแม่ตายไปหลายชาติเกินเข้าใจไหมบอกกล่าวได้จิตวิญญาณมันอยู่ซ้อนกันหมดไม่ใช่มีแค่คนนะนั่นแหละบางทีมันซ้อนให้หงุดหงิดกันอึดอัดขัดเคืองในใจต่อกันแค่นั้นเองเดี๋ยวรอโยมอีกนิดนึงรอจิตวิญญาณอีกนิดนึงใครมีอะไรถวายถามก็ถอมถามได้ตอนนี้ดังนั้นลูกต้องให้หน้าออฟฟิศเนี่ยต้องมีหยาดน้ำเลยถังน้ำมารอเลยตักกระบวยเทเช้าสายบ่ายค่ำเช้าสายบ่ายค่ำแล้วมันจะเบาบางมากกว่านี้ลูกอันนี้เบาไปเยอะแล้วนะ
เบาไปเยอะแล้วแต่ว่ามันก็จะมีมาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งลูกค้าเยอะกรรมก็เยอะเขาบอกให้อย่าคิดว่าดีนะได้เงินเยอะบางทีเหนื่อยแทบตายเลย ได้เงินเยอะแต่ก็เหนื่อยเยอะไงเข้าใจไหมเพราะกรรมมันเยอะดังนั้นเราก็ต้องให้มาบารมีไปจะได้แบบไม่ต้องหนักเกินไปไม่ลำบากเกินไปมันแค่อาศัยเนาะธาตุขันอยู่ไม่กี่ปีมันก็ตายแล้ว100ปีแค่นี้มั้งถึงไหมดังนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรกับมันทุกๆวันมันอยู่ทิ้งทุกวันทุกวันต้องหายใจทิ้งนะไม่ได้หายใจเพื่อจะมีอายุมากขึ้นนะคนเราคิดว่าอายุมากขึ้นแต่จริงๆมันหมดอายุมันหมดไปเรื่อยๆเลยหมดไปเรื่อยๆเลยอย่าประมาทดังนั้นอย่าไปประมาทว่าฉันสบายแล้วเดี๋ยวไม่สบายก็มาอีกแล้วอย่ามัวแต่เสวยความสบายความสบายไม่มีคุณอยู่จริงจริงไหมนั่งไปสบายๆเดี๋ยวก็เมื่อยอีกละต้องขยับร่างกายแล้วดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นอัตโนมัติธรรมชาติไม่ถูกไม่ผิดมันมาฟิกต้องนั่งให้เรียบร้อยแบบนั้นต้องนั่งดูดีแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเด็กๆก็เหมือนการปล่อยเลี้ยงปล่อยเลยอย่าไปบอกไปคุมว่าต้องอย่าดื้ออย่าวิ่งอย่านั่งปล่อยอย่างเดียวมีอะไรที่อันไหนที่มันเกินที่จะทำให้เขาเดือดร้อนก็เตือนได้ลูกผิด100ครั้งก็บอก100ครั้งผิด101ก็ให้อีกผิดครั้งที่พันก็ให้อีกจริงไหมให้อภัยให้โอกาสบอกกล่าวกันไปในสิ่งที่มันสว่างสวยเนาะต่อไปแก้วแตกจะได้ไม่ต้องตำหนิกันจริงไหมสมัยนี้แก้วแตกก็ตำหนิกันก่อนใช่ไหมกรรมซะก่อน นั่นแหละต่อไปจะได้บอกสอนกันได้นี่ก็เลี้ยงแบบพระนะเลี้ยงแบบปล่อยจะไปสร้างกฎเกณฑ์ชีวิตคนเราไม่มีกฎเกณฑ์หรอกถามก่อนที่ชีวิตนี่อยากเป็นเจ้าของโรงงานไหมล่ะเคยคิดมาก่อนไหมนั่นแหละกรรมมันพาให้เป็นลูกไม่มีใครอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เป็นดังที่ได้เป็นหรอกเรียนมาอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็มาไปอีกอย่างเพราะว่าวาสนามันเปลี่ยนตลอดไงช่วงไหนก็เปลี่ยนตลอดแล้วก็อย่ายึดติดแค่นั้นเองเพราะเราก็ไม่รู้จะทำโรงงานได้กี่ปีจริงไหมมันก็อาจจะมีใหม่อีกอาจจะอัพไปอย่างอื่นอีกพัฒนาไปอย่างอื่นอีกอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ตอนไหนที่ทำแบบไหนก็ทำหน้าที่แบบแล้วไปเป็นแม่ก็แล้วไปเป็นเพื่อนก็แล้วไปเป็นภรรยาก็แล้วไปเป็นลูกก็แล้วไปทำแบบแล้วไปแบบไม่คาดหวังเอาอะไรจริงไหมเหมือนคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงแล้วก็แล้วไปนะไม่ต้องหวังว่าเมื่อไหร่มันจะมาเลี้ยงเราจะไม่ทุกข์ใจจริงไหมทำแล้วไปสละแล้วไปเรื่องดีก็แล้วไปเรื่องไม่ดีก็แล้วไปให้เร็วลูกวันต่อวันเลยอย่ามาเก็บไปข้ามวันข้ามปีเนาะเรื่องเดิมๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องล้างให้หมดแล้วต่อไปไม่ต้องมาโกนหัวบวชพระหรอกก็พระรู้จักพระไหมพระเจ้าไม่ได้บอกให้ทุกคนมาโกนหัวแล้วเป็นพระพระคือไม่ต้องรอเข้าวัดเข้าใจไหมไม่ต้องรอทุกข์แล้วค่อยเข้าวัดทุกที่คือวัดทำงานไปกระทบกับเพื่อนก็แล้วไปอยากด่ามันมากโอ้โหสิแล้วไปพระไหมพระเป็นทั้งหมดของศีลมันต้องมารับศีลจากพระศีลแท้จริงคือการงดการเว้นซะเองไม่ใช่พยายามจะลดจะงดให้ได้ไม่ใช่เพราะนั้นกดดันใส่ชุดขาวไปวัดแล้วกดดันเหมือนผีสิงเลยเหมือนผีดิบเลยพยายามทำตัวให้ดีใช่ไหมรักษาตัวเองให้เรียบร้อยพอออกมาจากวัดก็เหมือนเดิมคนเดิมๆด่าเดิมๆปากเดิมๆนิสัยเดิมๆไม่ได้แก้เลยแต่อันนี้ทำงานไปของจริงเลยเนาะนี่ด่ามาทำขัดใจโอ้โหสี่แล้วไปเป็นไหมผ่านเป็นไหมผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอด่าเขาไปบ้างก็โอ้โหสี่ไปเรื่อยๆล้างนิสัยตัวเองไปเรื่อยๆยอมก็ล้างเองแหละเพราะอะไรนิสัยมันมาหลายชาติจะให้ล้างทีเดียวไม่ได้หรอกดังนั้นก็เอาปากสอนใจไปก่อนโอ้โหสี่นะสิ่งใดล่วงเกินเขาก็โอ้โหสี่เราก็รู้อยู่ดีเนาะด่าเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่เนาะเราก็เศร้าหมองเพราะเราได้ยินคำด่าของเราอะแต่เราก็มันอดไม่ได้ไงก็เลยอโหสิใช้คำว่าอโหสิเป็นการขอขมากรรมและให้อโหสิกรรมเป็นการยุติกรรมดังนั้นก็ต้องอาศัยไซส์สิ่งนี้แหละต่อไปไหว้คุณก็จะไหว้แล้วไปกราบพระแล้วไปบูชาแล้วไปเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเครื่องสักการะบูชาใดๆลูกไม่ต้องมาแก้บนแก้เส้นอะไรทั้งสิ้นกราบท่านก็ช่วยอยู่แล้วแล้วไปดังนั้นอย่าให้คนอื่นหลอกลูกให้อย่างนี้สิเดี๋ยวจะให้อย่างนั้นติดสินบนอย่างนี้สิเดี๋ยวจะได้อันนั้น
ไม่มีองค์คุณมีแต่ช่วยแล้วแล้วไปนอกนั้นเป็นสิ่งที่เกินกรรมทั้งนั้นเป็นวิบากกรรมแล้วเราต้องให้บารมีอยู่เรื่อยๆนะเป็นพนักงานเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันก็แล้วแต่ก็ต้องให้บารมีรวมเหมือนกันไปยิ่งเป็นสามีภรรยากันกระทบกันก็ต้องโหสิให้เร็วแค่นั้นเองลูกอย่าข้ามวันข้ามคืนข้ามปีแล้วเวลาแผ่บารมีไปเทน้ำไปต่อไปมันจะได้กว้างๆเป็นไม่คับแคบเนาะทุกวันนี้เวลาให้ไปเราก็นับแต่ญาติตัวเองใช่ไหมพ่อมีกี่คนแม่มีกี่คนลูกมีกี่คนหมดไหมรู้จักหมดไหมเกิดกี่ชาติมีพ่อกี่คนเกิดมาหลายชาติก็หลายพ่อหลายแม่หลายลูกหลายเมียหลายผัวหลายเพื่อนมีเยอะมากมายจนนับไม่ไหวดังนั้นเวลาให้บารมีแผ่กว้างๆไปขอให้มีส่วนโดยทั่วกันเข้าใจไหมอย่ามานับแค่พ่อแม่ปัจจุบันเดี๋ยวอะไรก็จะมีอารมณ์น้อยใจเคยเป็นไหมอยู่ๆก็น้อยใจกันเองอ่ะพาสามีภรรยาน้อยใจกันเองน้อยใจพ่อแม่อะไรเงี้ยก็อารมณ์จากความน้อยใจจากดวงจิตของพ่อแม่ที่เกิดกี่ภพกี่ชาติไม่รู้อ่ะพ่อไม่ให้เขาสักทีให้เดี๋ยวพ่อแม่ปัจจุบันน่ะเข้าใจไหมเวลาให้บารมีก็เลยต้องแผ่ให้กว้างๆออกไปอย่ามาคับแคบแค่ครอบครัวหรือบริวารหรือพวกตัวเองมันญาติกันทั้งนั้นเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเนี่ยไก่กี่ตัวที่อยู่ในนี้ก็เป็นญาติเธอทั้งหมดเพราะมันร่วมกรรมกันไปแล้วสัมพันธ์กันไปแล้วแต่จะให้ยังไงมันสว่างสวยก็ขอให้เขาดวงจิตเขามีส่วนในความสว่างสวยไปด้วยกันแค่นั้นเองลูกแก้ให้เป็นแล้วต่อไปไม่ต้องรอให้พระมาทำอะไรอีกแล้วเองเลยเทน้ำให้เองเลยใช่ไหม ไม่ต้องทำพิธีกรรมอะไรหรอกพิธีกรรมมันเป็นสิ่งที่กรรมอ่ะรู้จักคำว่าพิธีกรรมไหมก็คือกรรมอ่ะมันไม่จบทำพิธีนั้นทำพิธีนี้ไม่มีหรอกลูกมีแต่ให้อย่างเดียวให้ไปเรื่อยๆสละให้เรื่อยๆมันก็คลายในตัวมันเองเหมือนเรามีหนี้กรรมต่อเขาหนี้ชีวิตอย่างเงี้ยเราชดเชยด้วยวาสนาบารมีมันก็ซอฟในเรื่องของกรรมไปมันจะได้มีแรงอาฆาตกันไม่แรงพยาบาทกันแค่นั้นเองเนาะจะได้ฟังสิ่งที่มันจบเลยอ่ะเพราะทุกอย่างมาจากความไม่ยึดติดไม่ยึดแม้แต่ตัวไม่ยึดเองแล้วจะไปยึดอะไรถ้าแค่ได้ฟังแค่นี้ทุกอย่างมาจากความไม่ยึดติดอ่ะไม่ยึดแม้แต่ตัวไม่ยึดเองแล้วจะไปยึดอะไรส่วนตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีจริงอยู่ลูกมันเปลี่ยนตลอดเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่มีหรอกมีอารมณ์เปลี่ยนตลอดวันๆก็ไม่รู้กี่อารมณ์แต่อารมณ์ไหนก็รู้จักอโหสิให้มันวันนี้มันโกรธก็อโหสิมันชอบใจก็อโหสิไม่ชอบใจก็อโหสิทำไมชอบใจก็ต้องอโหสิรู้ไหมเคยได้ยินไหมเกิดที่ชอบที่ชอบอ่ะชอบที่ไหนก็ได้เกิดที่นั่นชอบป่านี้ก็ได้เกิดที่ป่านั้นชอบน้ำตกนี้ก็ได้เกิดน้ำตกนั้นสร้างวัดไหนแล้วชอบเคยเป็นไหมวัดนี้ฉันสร้างวัดนี้ฉันสร้างฉันเป็นคนสร้างวัดฉันทำบุญเกิดแล้วก็เป็นเทวดาเฝ้าวัดนั่นแหละที่ชอบที่ชอบน่ะดังนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ทำบุญก็แล้วไปทำดีก็แล้วไปเสียสละก็แล้วไปแล้วเวลาทำผิดพลาดเผลอไปทำไม่ดีอาจจะเผลอไปอ่ะเนาะด้วยนิสัยหลายชาติเผลอไปทำไม่ดีแล้วก็ต้องแล้วไปไม่ต้องตำหนิตัวเองและไม่ต้องโทษตัวเองแล้วไปอโหสิสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วอโหสิเข้าใจไหมงั้นมันจะเศร้าหมองเหมือนเราเผลอไปเหยียบมดเงี้ยเราจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมเหยียบมดมดมันตายไปแล้วเหมือนพระอย่างเงี้ยเหยียบมดตายไปแล้วทำไงดีอ่ะต้องตายแทนมดไหมก็ไม่ใช่ก็มาขอขมากรรมสิ่งใดที่มันจะเจตนามันเจตนาก็ฆ่าเขาไปแล้วเบียดเบียนเขาไปแล้วก็ขอขมากรรมสิ่งใดที่ล่วงเกินก็โหสิกรรมแล้วก็ให้บารมีชดเชยชดใช้ไปอย่างนี้มันก็จบกรรมเป็นไม่เป็นกรรมต่อจะไม่เป็นโทษใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขออันถวายมหาสังฆทานก่อนน้องงั้นเนาะไหนๆก็มาครบกันแล้วคงไม่ได้รอแล้วล่ะเขามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะแก้วอยู่เดี๋ยวจะพาขอขมากรรมและถวายมหาสังฆทานก่อนนะ
มหาสังฆทานทำตามเหตุที่มีไปทำที่วัดแล้วก็ดำริให้อยู่เรื่อยๆก็เป็นมหาสังฆทานรู้จักมหาสังฆทานไหมคือการน้อมดำริองค์พุทธะเป็นประธานไม่ต้องรอมีพระพระสงฆ์มาอยู่เป็นประธานอย่างนี้นะคนเข้าใจว่าต้องไปถวายที่วัดวันนี้เราไม่สะดวกเราก็ตั้งอย่างนี้เลยกองสังฆทานแล้วก็น้อมยกพนมมือเลยข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานขอน้อมถวายมหาสังฆทานขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรบิดามารดาผู้มีคุณสิ่งมีคุณลูกหลานบริวารสรรพสัตว์มีส่วนในมหาสังฆทานมีส่วนในการสละของข้าพเจ้าโดยทั่วกันยกขึ้นหัวกระสาทุกแค่นั้นแหละวันไหนมีเวลาว่างก็ค่อยเอาไปให้วัดเข้าใจไหมทุกวันนี้มันมีข้ออ้างนะไม่มีเวลาไปวัดก็เพราะอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ทำบุญเลยลืมเพลินใช้ชีวิตหนักไปจริงๆไม่ต้องรอเอาพระเจ้าเป็นประธานก็เป็นสำเร็จประโยชน์แล้วเข้าใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าถวายมหาสังฆทานน่ะไม่งอแงเลยเนาะชื่อเด็กชายอะไรเนี่ยเออสอนให้เขาเป็นลูกพระเลี้ยงลูกก็ให้เป็นลูกพระอย่าให้มันเป็นลูกคนมันยุ่งเรียนลูกคนคืออะไรส่งให้เรียนสูงๆเรียนมากขนาดไหนก็ยิ่งโง่รู้จักน้อยไปมันรู้เยอะกว่าเรามันโง่ไปเรื่อยๆใช้ชีวิตยากกว่าเราอีกจริงไหมใส่เสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อสบายๆแล้วต้องเลือกเยอะซื้อเยอะเห็นไหมรู้มากไงมีมือถือไฮโซไปเรื่อยๆพ่อแม่ง่ายเนาะกดๆโทรได้แล้วแต่มันต้องไปหาเรื่องคือยิ่งเรียนมันก็ยิ่งลำบากลูกเพราะมันไม่นอกเหนือโง่นอกเหนือฉลาดดังนั้นลูกหลานไม่ต้องบอกโอ้โหต้องเรียนสูงๆไม่ใช่ลูกถนัดอะไรทำอันนั้นเลยอยากไปช่างไฟก็ไปเรียนกับช่างไฟอยากขับรถก็ไปเรียนขับรถอยากทำอาชีพค้าขายก็ไปเรียนค้าขายอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาอาชีพอย่าไปตามสังคมเนาะเรียนเยอะๆพอเรียนเยอะๆก็มาทะเลาะกันอยู่นั่นน่ะอีพวกเรียนเยอะๆเนี่ยชาวบ้านไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่เนาะแต่เรียนเยอะๆเนี่ยทะเลาะกันตลอดเพราะอะไรต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างรู้ไม่ยอมกันมานะก็จัดไปเรื่อยๆอ่ะดังนั้นเรียนยังไงให้มันสว่างสวยก็เรียนแบบแล้วๆไปอะไรมาใช้ในชีวิตได้ก็ใช้ไปแล้วๆไปไม่ต้องแบกปัญญาอะไรหน้าแดงเลยนั่นน่ะร้อนไหมลูกเออ